มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี2565สำหรับเบี้ยยังชีพหรือว่าเบี้ยผู้สูงอายุที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนตามอายุซึ่งหลายคนนะคะเฝ้ารอการรับการลงทะเบียนรอบใหม่ล่าสุดสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้เผยข้อมูลว่ากรมประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี2565ณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้ที่มีสิทธิ์ภายในเดือนพฤศจิกายน2563และเดือนมกราคมถึงกันยายน2564คุณสมบัติผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะคะเป็นผู้ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในงบประมาณปี2565นับอายุจนถึงวันที่1กันยายน2565เกิดก่อน2กันยายน2505ค่ะเบี้ยยังชีพรายได้เดือนและแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุนะคะอายุ60ปีถึง69ปีรับเดือนละ600บาทอายุ70ปีถึง79ปีรับเดือนละ700บาทอายุ80ถึง89ปีรับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเดือนละ 1,000 บาทค่ะเอกสารหลักฐานในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกรณีผู้ที่ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารนะคะทั้งนี้ใครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาข้างต้นและสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่กำหนดได้เลยค่ะขอขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์และขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ